ปินเกตมณีพักใจเตรียมโบกมือลาเมืองไทยเพื่อนๆพาไปเลี้ยงส่งเรียกได้ว่าลือกันมาได้สักระยะแล้วสำหรับข่าวของปิ่นเกตมณีและเจเจตรินที่โดนโยงว่าเป็นคู่รักดาราดังเซ็นใบหย่ากันแต่ปัจจุบันทั้งคู่ก็ยังไม่ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ถึงข่าวลือดังกล่าวแต่อย่างใดและล่าสุดทางด้านสาวปิ่นเกตมณีก็ได้ออกมาโพสต์ช่วงเวลาแห่งความสุขซึ่งได้โพสต์รูปภาพที่เพื่อนๆ เนี่ยได้พาไปเลี้ยงส่งเพราะว่าสาวปิ่นเกตมณีเนี่ยจะไปลอนดอนประเทศอังกฤษนั่นเองและนอกจากนี้ทางด้านปิ่นก็ได้ออกโพสต์รูปภาพพร้อมแก๊งเพื่อนแล้วก็ระบุข้อความไว้ว่าเลี้ยงส่งไปลอนดอนขอบคุณนะคะสำหรับเซอร์ไพรส์ดินเนอร์สนุกรักมากค่ะงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยแล้วก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าสาวปิ่นเนี่ยสวยขึ้นมากๆเลยจริงๆ